ที่เอาหมอมานั่งเป็นประธานกสทช.เพราะว่าอยากจะเอามาดูเรื่องการหลอกลวงขายพวกยาหลอกลวงหรือการแพทย์ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมีมูลแค่ไหนเขามาฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภครู้ไหมกสทช.2คนนี่คือคนหนึ่งคือฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคคนหนึ่งคือฝ่ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนโหนี่มันเฮิร์ทขนาดไหนดีเสรีภาพประชาชนแล้วกลายเป็น2เสียงที่บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจคุ้มครองประชาชนนะก็เลยงานนี้ค่ะก็จริงก็คือไม่จริงนะคะที่บอกว่าจะเอามาดูเรื่องเทเลเมดเพราะว่าเขาเป็นสายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งยังไม่มั่นใจว่าในสายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเคยเจอคุณหมอสรณะทำงานด้านนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่มีครับว่าเงินมาจากไหนแต่คุณต่อพงศ์เนี่ยจะเป็นที่น่าคุ้นหน้าคุ้นตาในวงการ NGO อยู่นะคะแต่ว่าก็น่าผิดหวังที่ตัดสินใจอะไรแบบนี้คุณต่อพงศ์เคยอยู่กับคุณสุพิญญาเคยเป็นทีมงานอะไรแบบนี้ทำนองนี้ฮะแล้วทำงานกับสื่อด้วยเป็นนายกสมาคมคนตาบอดใช่ป่ะแล้วก็ทำงานกับสื่ออะไรต่างๆสื่อที่รู้จักแต่เขาทำด้านสื่อด้านอะไรเขาถึงได้รับเลือกไปในด้านสายนี้ไงแล้วคนก็งงมากเลยก็คือพี่ไข่ก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้อเจนดาหลักของกสทช.เขาให้เขาสนใจเรื่องอะไรอยู่มีคนคอยให้ข้อมูลใหม่ๆมาเรื่อยๆเหมือนกันเรื่องแรกคือเรื่องที่ตัดสินว่าตัวเองไม่มีอำนาจนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะมองว่าเป็นการเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะนอกจากนั้นเรายังเจอความผิดปกตินี่ค่ะเรื่องกระบวนการลงมติ2ต่อ2ต่อ1นี่แหละค่ะจริงๆแล้วนี่มติแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องได้เสียงข้างมากของคณะกรรมการนะคะเสียงข้างมากของ5คนก็คือ3ตอนที่ลงมติเนี่ยมันลงได้แค่2นะคะจะยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องตกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ควรที่จะต้องไปจนถึงให้ประธานออกเสียงซ้ำเป็นสิ่งที่3นะคะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องที่ปรึกษาอิสระอีกนะคะเรื่องที่ปรึกษาอิสระนี่ก็ไม่อิสระอีกนะคะเพราะว่าบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าที่มาเป็นที่ปรึกษาอิสระเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการถือหุ้นนะคะอาจจะหลายทอดหน่อยแต่ว่าถือหุ้นโดยผู้บริหารของทรูนะคะที่ไปที่บริษัทเหมือนเป็นบริษัทปู่อีกทีนึงก็คือบล.ฟินันซ่าถือหุ้นโดยบล. FSS บล. FSS ถือหุ้นโดยฟินันเซียไซรัสฟินันเซียไซรัสเนี่ยประธานบอร์ดของฟินันเซียไซรัสเนี่ยเป็นผู้บริหารทรูครับอีกความผิดปกติที่เราค้นเจออีกความผิดปกตินึงเพิ่งมีคนส่งมาเร็วๆนี้เลยก็คือว่าหนึ่งในบอร์ดกสทช.เสียงข้างเสียง2นะคะไม่รู้ว่าฉันมันจะขังมากอยากใช้คำว่าเสียงข้างมากนะฉันไม่รู้ว่ามันบาปมากกับการใช้คำว่าเสียงข้างเสียงควบครับเสียงควบคือคุณต่อพงเนี่ยค่ะเคยมีประวัติที่ร่วมทำงานกับบริษัททรูในหลายโอกาสด้วยการรวมไปถึงไปเป็นบอร์ดในคณะกรรมการของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในอันที่ผิดต่อหลักมีส่วนได้ส่วนเสียนะคะของคำสั่งของผู้ออกคำสั่งทางปกครองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะประกอบคำร้องให้กับศาลปกครองค่ะขอถามในเชิงกระบวนการค่ะว่าระหว่างที่เราจะยื่นศาลปกครองเพื่อที่จะบอกว่าไอ้มติเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอะค่ะแปลว่าการควบรวมมันจะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะการก็เนี่ยค่ะเราคงจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนก็คือพอไปยื่นเสร็จแล้วเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งว่าจะคุ้มครองชั่วคราวให้คำสั่งเนี้ยชะลอการบังคับใช้ไปก่อนหรือจะดำเนินการสเต็ปต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปยื่นต่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นจะยินยอมให้ขายหุ้นตอนนี้จะเริ่มเมสซี่ละจะทำต่ออะไรกันไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการไต่สวนค่ะคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันต้องแข่งกันระหว่างเรายื่นศาลปกครองกับเขาก็ต้องรีบทำกระบวนการทางกฎหมายของเขาเพื่อควบรวมให้เสร็จก่อนที่คำร้องของเราจะถึงศาลปกครองถูกไหมคะถูกค่ะแต่ว่ามันก็มีอีกทางเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นอีกทางนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเงื่อนไขหรือว่ามาตรการเฉพาะที่กสช.ออกมาเยอะๆข้อหลายๆหน้าเนี่ยนะคะข้อจริงแล้วเนี่ยทางภาคเอกชนเองก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้อยากได้นะคะก็อาจจะมีการฟ้องในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า
ขอให้ระงับการบางข้อของเงื่อนไขที่เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการยังไม่ได้ข่าวตั้งแต่มีมติออกมาเหมือนจะยังไม่ได้ยินเสียงจากทางฝั่ง True และ Detax เท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่าเงื่อนไขที่กสช.กำหนดที่ดูเหมือนจะยกมาที่คนมองว่าเป็นข้ออ้างกันเนี่ยมันก็จริงๆก็คือมันก็ฝั่ง True Detax ก็เลยทำให้ยังไม่ราบรื่นใช่ไหมฮะยังเดินหน้าต่อไม่ได้ยังอยู่ค่ะใช่ค่ะต้องมีการฟ้องร้องกันอยู่แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาหลายวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินข่าวนะคะแต่ว่าเริ่มมีข่าวแล้วว่าเริ่มมีนักวิชาการออกมาพูดว่าโอ้ยเงื่อนไขแบบนี้ใครมาไปทำได้จะเกิดผลกระทบทำให้2บริษัทนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มาละพอเดาได้ละว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าจะต้องมีฟ้องร้องตามมาครับถามในเชิงธุรกิจนิดนึงนะฮะอย่างนี้ถ้าสมมติมันถูกผูกขาดโดยเจ้าใหญ่แค่2เจ้าเนี่ยคุณหมายมองว่าอนาคตเนี่ยนะฮะการที่จะมีบริษัทรายใหม่เข้ามาร่วมด้วยในตลาดเนี่ยมันจะยากขึ้นมากไหมฮะยากมากถึงยากที่สุดค่ะมันมีปิดหลายเรื่องด้วยกันนะคะจริงๆมันควรจะต้องกระบวนการการหารายใหม่เนี่ยมันควรจะต้องเริ่มเป็นคู่ขนานกันไปเลยด้วยซ้ำไปนะคะรวมไปถึงมันต้องมีประเด็นในเชิงโครงสร้างอีกหลายๆอย่างที่กสช.ไม่ได้กำหนดไว้อย่างเช่นว่าต้องคลายคลื่นที่ถือกันไว้ถ้าเกิดรวมกัน2เจ้าอ่ะมันจะถือเกินกำหนดที่กสช.บอกไว้นะคะก็ต้องคืนคลื่นกลับคืนมานะคะซึ่งกสช.ก็ไม่ได้บังคับให้คืนคลื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของต้องการคลื่นไว้ให้รายใหม่อันนี้ก็ไม่ได้กันเอาไว้นะคะก็ปล่อยให้มันเลยตามเลยไปอีกนะคะหรือว่าต้องมีเร่งให้มีการประมวลคลื่นที่กำลังจะใกล้หมดอายุให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีทีท่าอะไรจากกสทช.นะคะพอไม่มี3เรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่ากระบวนการที่จะมีรายใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกและอีกเรื่องนึงก็คืออย่าลืมว่าเรายังไม่ได้เปิดเสรีของภาคโทรคมนาคมนะคะก็คือใครที่จะเข้ามาก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่า 49% ก็เหมือนที่ Dtac ทำตอนนี้ค่ะก็คือไปจอยกับบริษัทไทยเพื่อให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ 49% แต่เราก็รู้นะว่าก็นอมินีอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ว่าก็ตรงนี้มันความมันไม่ได้ปลดเนี่ยมันก็ทำให้ความน่าดึงดูดกับบริษัทโทรคมนาคมในต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปนะคะรวมไปถึงรัฐบาลเองก็อาจจะกังวลว่าถ้าเกิดเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนข้อหาว่าขายชาติหรือไม่ก็ขายชินขายชินนึกถึงขายชินไหมเขาถามเป็นคำถามเกี่ยวกับกสช.นิดนึงเพราะไหนๆคุณสิริกัญญาก็เรียกได้ว่าจับเรื่องนี้มายาวนานนะคะเป็นผลพวงจากดูเรื่อง True Detax จะควบรวมตอนนี้งานหลักๆของกสทช.เนี่ยงานที่เป็นอเจนดาหลักของเขาว่าคืออะไรเพราะว่าหลายๆคนพูดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบที่เอาหมอมานั่งเป็นประธานกสทช.เพราะว่าอยากจะเอามาดูเรื่องการหลอกลวงขายพวกยาหลอกลวงหรือการแพทย์ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมีมูลแค่ไหนเขามาฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภครู้ไหมกสทช2คนนี่คือคนนึงคือฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคคนนึงคือฝ่ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนโหนี่มันเฮิร์ตขนาดไหนมีเสรีภาพประชาชนแล้วกลายเป็น2เสียงที่บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจคุ้มครองประชาชนนะก็เลยงั้นเนี่ยแหละก็จริงก็คือไม่จริงนะคะที่บอกว่าจะเอามาดูเรื่องเทเลเมดเพราะว่าเขาเป็นสายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าในสายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเคยเจอคุณหมอสรณะทำงานด้านนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่มีครับว่าหมู่มาจากไหนแต่คุณต่อพงศ์เนี่ยจะเป็นที่น่าคุณหน้าคุณตาในวงการ NGO อยู่นะคะแต่ว่าก็น่าผิดหวังที่ตัดสินใจอะไรแบบนี้คุณต่อพงศ์เคยอยู่กับคุณสุพิญญาเคยเป็นทีมงานอะไรแบบนี้ทำนองนี้ฮะแล้วทำงานกับสื่อด้วยเป็นนายกสมาคมคนตาบอดใช่ป่ะแล้วก็ทำงานกับสื่ออะไรต่างๆสื่อที่รู้จักแต่เขาทำด้านสื่อได้แล้วเขาถึงได้รับเลือกไปในด้านสายนี้ไงแล้วคนก็งงมากเลยคือพี่ไข่ก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้อเจนดาหลักของกสทช.เขาให้เขาสนใจเรื่องอะไรอยู่จริงๆเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยกสทช.ที่ว่าเป็นโจท
เรียกว่าผิดเป็นจำเลยหลักเลยนะคะเวลาที่มีเรื่องที่คอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกเงินคนไปเรื่อยๆมารบกวนเราเวลาเช้าๆตื่นนอนหรือว่าในเวลาที่เรากำลังทำงานเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเรียกร้องให้กสทช.ต้องทำอะไรบางอย่างตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบอร์ช่วยบล็อกเบอร์ช่วยตามหาเจ้าของเบอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะคะทุกวันนี้ก็ยังคงมีสายออกเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ดิฉันคิดว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องกำกับดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้วางไว้อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นเรื่องของการกำกับเรื่องราคาค่าบริการนี่แหละที่เอาเข้าจริงแล้วก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะควบคุมราคาได้จริงนะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของโทรฟรีไม่ใช่ผู้ผิดโทรคิดตามจริงเป็นวินาทีอะไรเงี้ยเขาก็จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้คิดตามจริงเป็นวินาทีเราก็ยังโดนปัดเศษเป็นนาทีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ากสช.ก็บอกว่าทำแล้วว่าเนี่ยมีพันบางแพ็กเกจที่คิดเป็นวินาทีแต่ว่าก็มีก็ยังมีหลายแพ็กเกจที่คิดตามนาทีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ถือว่าเขาได้ทำแล้วหรือว่ามีหลายเรื่องอะที่โหมันค้างมากเนี่ยเพราะกสทช.ชุดเดิมเนี่ยอยู่มายาวครับต่ออายุได้รับประหารแบบยาวเหยียดมาจนขนาดเนี้ยชุดที่ปิดไว้เนี่ยนะใช่ของคุณ10ปีค่ะกสทช.ชุดเดิมส่วนชุดใหม่เนี่ยก็จริงๆต้องมี7ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังได้มาแค่นั้นเองยังไม่ครบนะคะมีเพิ่มอีกคนเนี่ยฮะฝ่ายกฎหมายครับคุณศาสตราจารย์อภิรัตน์ศิริธราธิวัฒน์นะครับตกไปนะเพราะว่าเข้าใจว่าไม่เห็นด้วยกับการควบรวมเนี่ยก็เคยแสดงความเห็นอยู่ตกไปสวไม่เลือกครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพลตำรวจณัฐพรเพราะสุนทรอันนี้สวผ่านสวแล้วเข้าใจว่ายังไม่ได้โปรดเกล้าผมไม่แน่ใจกระบวนการจากสวไปถึงการโปรดเกล้าเนี่ยกินระยะเวลายาวนานมากนะคะถ้ามีใครเคยตั้งข้อสังเกตตั้งแต่รอบ5คนแรกเนี่ยจริงๆสวมาไปตั้งแต่เดือนธันวาแต่ว่าถึงโปรดเกล้าเนี่ยเข้าไปเดือนเมษาก็ไม่รู้ว่าไปติดกระบวนการอะไรในการชักเข้าออกอะไรกันอยู่ถึงไม่ถึงการโปรดเกล้าสักทีนะคะแต่ว่าก็ทำให้ตอนแรกเนี่ยที่คิดว่าจะปิดดีลกันภายในเดือนเมษาพฤษภาด้วยซ้ำไปก็ทำให้ได้ลากยาวมาอีกหน่อยแต่ว่าผลก็ยังไม่เป็นคุณกับประชาชนอยู่ดีถึงแม้ว่าจะต่อระยะเวลาหรือว่าเปลี่ยนบอร์ดมาแล้ว1ชุดก็ตามนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดความหวังค่ะเรายังต้องสู้กันต่อครับ